รีวิวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายอิเล็กโทรักอัลติเมทโฮม900ที่คนมีเวลาน้อยแต่อยากทำความสะอาดต้องมีติดไว้เลยนะครับWasn't trying to get my numbers up. Cool, I prefer to stay in the cut. Don't want no attention on me. But then I saw your face, it caused my heart to race. Girl, you're looking like a million bucks. Something about the way you strut your stuff. Oh, girl, you're fine.ก็ถือว่าไลฟ์สไตล์ของใครหลายๆคนณปัจจุบันนี้นะครับผมน่าจะมีเรียกว่าความแบบยุ่งกันมากๆเลยเพราะว่าบางคนก็อย่างที่ไอ้นะครับทำงานตอนเช้านะโอ้ควรจะกลับบ้านไปอีกโอ้โหตอนเย็นดึกๆค่ำๆแล้วนะครับจนนะครับแทบจะไม่มีเวลามาดูแลบ้านตัวเองสักเท่าไหร่นะเพราะว่าการจะทำความสะอาดหรือว่าดูแลบ้านครั้งนึงเนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากไม่ว่าจะปัดกวาดโอ้โหไหนจะมาถูอีกนะครับอ่ะบางคนก็ชั่วโมงนึง2ชั่วโมงอ้าไปอีกนะครับมันเลยทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยถือว่ามีตัวช่วยที่จะช่วยให้ประหยัดเวลาในเรื่องของการทำความสะอาดตัวนี้เยอะมากเหมือนกันนะครับอย่างที่ไอ้ล่าสุดก็ได้มาใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมของทางอิเล็กโทรลักซ์ซึ่งแน่นอนทางแบรนด์อิเล็กโทรลักซ์นะครับผมหลายๆคนก็ได้ยินชื่อเสียงมานานนะเพราะเขาเป็นแบรนด์ของสวีเดนนะครับซึ่งอย่างตัวนี้ล่าสุดที่ได้มาลองใช้นะครับผมเป็นอิเล็กโทรลักซ์อัลติเมทโฮม900นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูฟึบนี่ก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ตอบโจทย์กับTI ไลฟ์สไตล์ของTI เหมือนกันและคิดว่าน่าจะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของใครหลายๆคนด้วยนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องนะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำงานด้วยของการดูดแล้วนะสามารถที่จะถูไปได้พร้อมๆกันด้วยนะครับนะช่วยเพิ่มความสะอาดแบบว่ายกระดับความสะอาดขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของการจับถือตัวนี้เนี่ยคิดว่าใครหลายคนน่าจะซีเรียสเพราะบางคนก็ไม่อยากจะถือเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่มันหนักจนเกินไปตัวนี้บอกเลยว่ามีน้ำหนักอยู่นะแต่ก็ถือว่ามันกำลังถือสนุกสนานน่ะแบบว่าถือใช้งานได้ผู้ชายก็ถือได้นะครับผู้หญิงก็ถือได้เหมือนกันนะบางคนก็แบบว่าทั้งเป็นผู้ชายก็อยากจะทำความสะอาดเป็นคุณผู้หญิงก็อยากทำความสะอาดตัวนี้สามารถใช้ได้แน่นอนมีน้ำหนักนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับผมซึ่งนอกจากเรื่องของน้ำหนักแล้วนะครับเรื่องของดีไซน์ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเฮ้ยมาตอบโจทย์เหมือนกันก็คือดีไซน์หลายๆอย่างออกมาให้ดูกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยเหมือนกันนะครับด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นสีซอฟแซนด้วยนะซึ่งสีนี้จะออกเป็นทองน้ำตาลนิดนึงถ้าบ้านของใครหรือว่าคอนโดใครเนี่ยออกโทนแบบว่าก็โทนหน่อยๆนะเอาไปตั้งไว้นะครับผมมันก็ดูกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ดูเข้ากันเหมือนกันนะครับนอกจากจะได้เลือกใช้ไฟฟ้าแล้วก็ได้เฟอร์นิเจอร์เสริมเข้าไปด้วยนะครับในเรื่องของดีไซน์ตัวนี้ก็โอเคเลยนอกจากนี้บางคนก็กลัวว่าโอ้โหเครื่องดูดฝุ่นไร้สายใช้งานสักพักเนี่ยมันจะไหวไหมโดนปอกปักไหวหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยจากที่ได้ลองใช้มา4-5ครั้งนะครับผมก็ถือว่ามีความแข็งแรงทนทานในเรื่องของตัวเครื่องจริงๆก็จะมีตัวของท่ออะไรต่างๆหรือว่าอุปกรณ์หัวที่แบบเพียบๆที่เขาให้มาอันนี้เนี่ยมีความทนทานใช้งานได้นานแน่นอนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าในเจาะทีละหัวละหัวว่าที่เขาให้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างจะบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยแล้วถ้ามาพูดในเรื่องของการใช้งานนะครับผมเครื่องดูดฝุ่นไร้สายหลายๆตัวที่จะไอ้ได้ลองใช้งานมานะครับปกติเนี่ยเขาจะแบบว่าพอกดใช้งานต้องมีการแบบว่ากดค้างไว้เนี่ยถึงจะใช้งานได้แล้วถึงจะค่อยเปิดการใช้งานฟืดถูไป10-20 นาทีเมื่อยนะนิ้วล็อกเลยแต่ตัวนี้เนี่ยของ Electrolux Ultimate Home 900ตัวนี้นะครับผมการใช้งานทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังตัวเครื่องตรงนี้ทำการกดปุ่มเพื่อเปิดเครื่องได้เลยนะครับนี่จะกดไปนะครับกดค้างเนี่ยสามารถสั่งใช้งานได้เลยอย่างที่ให้เปิดดูเมื่อกี้นะก็คือเขาสามารถที่จะปรับระดับความแรงของตัวเครื่องเนี่ยได้ถึง3ระดับเลยนะครับผมบางคนแบบว่าที่มันฝุ่นเยอะฝุ่นน้อยสามารถปรับได้ที่ด้านหลังตรงนี้กดปึ๊กก็ระดับความแรงซึ่งเขาก็จะมีไฟแสดงสถานะออกตรงนี้นะครับผมนอกจากนี้
เขายังมีตัวของการปรับความแรงแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะทำงานควบคู่กับหัวดูดของเขาซึ่งถ้าตรงไหนมีสิ่งสกปรกเนี่ยเขาก็จะเร่งความแรงให้เราอัตโนมัตินะครับผมอันนี้ก็ต้องไปต่อกับตัวหัวก่อนเดี๋ยวใช้งานให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนอกจากนี้ก็จะมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ให้ด้านบนเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลือเยอะเหลือน้อยขนาดไหนสามารถดูดได้อีกนานหรือเปล่าเนี่ยเขาก็มีแสดงไว้ที่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมอันนี้คือการใช้งานง่ายๆเลยนอกจากนี้นี่ขยับมาอีกนิดนึงก็คือตัวของถังเก็บฝุ่นตรงนี้เนี่ยก็มีลักษณะนี่เป็นปลวกๆใสๆนี่สามารถเห็นได้เลยนะครับซึ่งฝุ่นที่ถูกดูดเนี่ยก็จะเข้ามาเก็บอยู่ในนี้นะครับผมและก็ผ่านจากตัวกรองอีกหลายๆชั้นเพราะว่าการดูดฝุ่นนะครับผมบางทีฝุ่นที่ถูกดูดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกปล่อยออกมานะครับผมปล่อยออกมาที่ด้านข้างเหมือนกันซึ่งบางทีบางเรื่องเนี่ยถ้าตัวกรองมันไม่ได้กรองดีขนาดนั้นก็จะมีฝุ่นที่เล็ดลอดออกมาจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะผ่านการกรองจากตัวกรองเก็บฝุ่นตัวนี้เนี่ยถึง5ขั้นตอนเลยนะครับผมสามารถที่จะกรองได้ลึกถึงขั้น 0.3 ไมครอนของฝุ่นนะถ้าเทียบกับPM 2.5 นะครับมันแบบว่าโอ้เล็กกว่ามากๆสามารถกรองได้ลึกๆแน่นอน PM 2.5 นี่คือไม่รอดอยู่แล้วนะครับถือว่ามั่นใจในเรื่องของลมนะครับที่จะออกมาจากตัวเครื่องได้ว่าเป็นลมที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับไม่ปล่อยฝุ่นออกมาเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็ถือว่ามั่นใจได้จากที่ได้ลองใช้มาก็รู้สึกว่าลมที่ออกมามันก็มีความสะอาดดีนะครับโอเคหลังจากพูดถึงเรื่องการใช้งานตัวเครื่องไปแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเล่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยให้มาเยอะมากๆก็คือตัวของหัวดูดนะครับซึ่งหัวดูดตรงนี้เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์การทำความสะอาดของเราได้หลากหลายหัวแรกที่จะไอ้ใช้บ่อยมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือหัวตัวนี้นะครับตัว Power Pro นะครับซึ่งเป็นหัวที่ทั้งดูดแล้วนะครับก็ยังจะช่วยขัดพื้นให้เราได้ด้วยนะครับซึ่งพอเปิดมาแล้วนี่ให้คนดูให้คนโยนี่มันก็เป็นลักษณะนี้นะครับอืดอืดอืดเอาไปแบบว่าถูพื้นพร้อมกับขัดพื้นไปได้ในตัวนะครับฟื้นฟื้นฟื้นจริงๆตรงนี้นะครับอยากจะให้ดูอีกนิดนึงก็คือในหัวของ Power Pro นะครับที่สามารถดูดแล้วก็ขัดพื้นตรงนี้แล้วเนี่ยเขามีความพิเศษมากกว่าการแบบว่าดูดแบบว่าทั่วไปหัวดูดทั่วไปนะครับในหลากหลายแบรนด์นี่คือเขามีตัวของไฟ LED มาให้ด้วยนะครับมันจะช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะเห็นพวกฝุ่นที่มันเกาะอยู่ตามพื้นแข็งๆตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดบางทีเรามีไฟนะเปิดไฟที่บ้านนะครับมันเป็นไฟที่อยู่ข้างบนแล้วก็กระทบลงมาเราอาจจะไม่ค่อยเห็นฝุ่นแต่พอมีไฟที่มันเป็นแนวตรงนี้เนี่ยจะสามารถเห็นฝุ่นได้ว่าฝุ่นเกาะตรงไหนเยอะนะครับเราก็ไปทำความสะอาดไปถูไปดูดไปขัดตรงนั้นไปนะครับนะก็จะช่วยเสริมความสะอาดตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเพิ่มเติมเข้ามาบางทีอาจจะที่มืดด้วยแล้วกันนะครับในซอกโซฟานะครับนะพอมันอยู่ในที่มืดตรงนั้นโซฟามันแสงไฟไม่ถึงอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็สามารถเห็นฝุ่นใต้โซฟาใต้เตียงต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ลืมพูดไปประกอบกับตรงนี้เนี่ยเขาก็มีท่อมาให้ด้วยนะครับนอกจากจะเป็นตัวเครื่องเปล่าๆแล้วเนี่ยมีตัวท่อมาให้ซึ่งท่อตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับนี่ระดับความยาวนะครับให้มันยาวมากขึ้นไปอีกบางคนอ่ะตุ๊ตายเตียงมันลึกหรืออ่ะบางทีถอดใช้คู่กับอีกหลายๆหัวนะครับผมบนฝ้าบนอะไรเงี้ยบนผ้าม่านเลยแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับยาวปรับได้นี่เงียบซึ่งหัวถัดมานะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นหัวไฮไลท์เลยซึ่งเราก็น่าจะใช้หลังจากตัวดูดตัวขัดตรงนี้ไปอีกนะครับผมมันก็คือตัวหัวที่ช่วยให้เราเนี่ยถูพื้นได้สะอาดมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นคือหัวตัวนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นหัวแบบนี้นะครับผมวนๆแบบนี้ซึ่งเราก็เอามาเสียบนะครับเปลี่ยนกับตรงนี้ได้เลยนะกดแค่ด้านล่างแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เสียบได้เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะใช้ควบคู่กับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นขวดสเปรย์ฉีดน้ำของเขาให้เราทำการเสียบเข้าไปนะเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยใส่น้ำเข้าไปนะครับเราก็กดๆตรงนั้นนะครับกดๆตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีน้ำให้เราสามารถจัดถูพื้นได้สะอาดมากยิ่งขึ้นพอเปิดใช้งานนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะบางคนแบบว่าถ้าใช้จริงจะไม่เห็นว่าเป็นแบบเนี้ยนี่มันก็จะปัดๆแบบนี้นะครับผมสามารถถูพื้น
มันก็จะวนไปนะครับก็จะเน้นย้ำกันไปพื้นของเราก็จะถูกถูแล้วก็จะสะอาดขึ้นไปอีกนะครับแย่และตัวนี้ก็มีไฟมาให้เหมือนกันบางคนนะอยากจะถูในที่เปื้อนๆหน่อยนะครับเขาก็มีไฟหรือว่าตรงไหนที่มันเป็นฝุ่นอยู่เนี่ยตัวนี้ก็ขัดไปได้เลยนะครับยังมีอีกนะครับผมยังมีหัวให้ใช้งานอีกนอกจากจะดูดขัดแล้วเนี่ยแล้วก็มาถูแล้วนะครับยังมีหัวที่ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะตอนนี้แล้วกันนะครับมันก็คือหัวตัวนี้มันคือหัว Bed Pro Power UV Plus นะครับผมหัวขาวๆตัวนี้นี่เป็นหัวขาวๆตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันช่วยอะไรยังไงตรงไหนตัวนี้นะครับเป็นหัวให้เราเนี่ยเอาไปดูดกับพวกเตียงเบาะโซฟาต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะดูดพวกไรฝุ่นขึ้นมานะครับพวกตัวนี้เนี่ยบางคนนะตรงเตียงหรือว่าเบาะแหล่งต่างเนี่ยโอ้โหทิ้งไว้นานไม่ค่อยได้ทำความสะอาดไม่ค่อยได้ไปดูดนะครับมันเป็นแหล่งหมักหมมสะสมตัวของไรฝุ่นตัวของเชื้อโรคเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแต่ตัวของนี่ Base Pro Power UV Plus ตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาช่วยดูดเนี่ยเอาไปดูดบนเตียงบนเบาะได้ซึ่งตัวนี้ด้วยชื่อที่บอกมาเมื่อกี้นะครับมันมีคำว่า UV Plus ขึ้นมานะครับซึ่ง UV Plus ตรงนี้เนี่ยจะช่วยในการฆ่าพวกเชื้อนะครับแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆที่อยู่บนเตียงของเราให้อีกด้วยนะถ้าเราอยากจะฆ่าเชื้อนะก็ต้องเอาไปถูกับเบาะตรงนี้นะครับลองถูเบาะปื๊บตรงนี้เนี่ยถูที่ละประมาณ1นาทีเสริมเข้าไปหน่อยถ้าเราอยากจะฆ่าเชื้อ UV ได้แบบว่าลึกๆหน่อยนะครับผมแต่ก็แค่นี้ก็ดูดพวกไรฝุ่นเรื่องต่างถือว่าช่วยให้เราเนี่ยปลอดภัยจากตัวของเชื้อโรคที่อยู่บนเตียงบนเบาะที่เรานอนมันอยู่ในทุกๆวันตรงนี้เนี่ย Best Pro Power UV Plus ซึ่งจะไปดูดตรงเตียงตรงเบาะตรงโซฟาหรือว่าจะไปดูดกับหมอนแบบนี้ก็ได้นะเอาหมอนมาดูดก็ได้นะครับนอกจากนี้เผื่อบ้านของใครนะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆที่มีขนนะครับก็ต้องประสบพบเจอกับว่าขนมันติดอยู่ตามพวกโซฟาอะไรแบบนี้เหมือนกันเขาก็มีหัวมาให้อีกด้วยนะครับเป็นหัวตัวนี้ชิ้งอันนี้เป็น Pet Pro Plus นะครับก็จะเป็นหัวสำหรับดูดพวกขนสัตว์ขนน้องหมาน้องแมวก็จะช่วยดูดตามโซฟาได้เหมือนกันสามารถถูๆไถๆไปเลยก็จะช่วยปัดๆดูดขึ้นมาให้เรานะครับนี่ลองดูกันนะฮะใช้หัวนี้ได้นะครับเขาก็มีหัวมาให้นะนอกจากนี้ยังไม่หมดหัวเยอะซะเหลือเกินนะครับยังมีหัวสำหรับในการเอามาใช้ปัดได้อีกด้วยอันนี้เนี่ยสามารถเอามาปัดพวกชั้นต่างๆได้นะครับชั้นวางของอย่างเงี้ยสามารถจะปัดพร้อมกับดูดได้เลยนี่ก็จะเป็นแบบขนแปลงๆตรงนี้หรือจะเอาไปต่อท่อนะครับผมต่อท่อตรงนี้เพื่อไปในที่สูงๆลากไปเลยดูดผ้าม่านนะครับดูดผ้าม่านที่อยู่ด้านบนหรือตามซอกของมุมห้องที่มีหยักยงหยักใยอันนี้ก็ดูดได้เหมือนกันปัดลงมาแล้วก็ดูดเข้าไปฟุ้มเข้าไปเลยง่ายมากๆตอบโจทย์การใช้งานเราได้เยอะสุดๆรวมไปถึงยังไม่หมดนะยังมีอีกหัวดูดนึงเป็นหัวดูดซอกแบบยาวนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ดูดตามซอกตามมุมเสริมเข้าไปหรือจะนี่อย่างซอกเตียงหรือว่าซอกโซฟาตรงนี้เนี่ยก็ใช้หัวตรงนี้เข้าไปดูดนี่ก็จะเป็นแบบนี้เราก็เสียบเข้าไปในซอกแน่เผื่อมีพวกฝุ่นพวกอะไรนะครับเสียบมาเข้าไปสะดวกต่อการใช้งานหลากหลายรูปแบบนะครับแน่อันนี้ก็คือหัวที่เขาให้มานอกจากนี้ยังมีหัวเล็กๆตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับเป็นหัวที่ให้มานี่เป็นเล็กๆนะครับเป็นปัดๆเล็กๆหน่อยๆนะสามารถใช้งานได้อันนี้เสียบไปตรงนี้เลยชิมอันนี้ก็คือหัวแปลงนะครับผมทั้งหมดที่เขาให้มาคือเยอะจริงเยอะจัดเยอะมากนะครับตอบโจทย์การใช้งานทำความสะอาดของเราได้แบบว่าหลากหลายแน่นอนนะครับผมนอกจากหัวแปรงที่ให้มาเยอะมากๆแบบนี้แล้วนะครับหลายๆคนอาจจะแบบว่าพี่ครั้งหนึ่งในการทำงานเนี่ยมันจะได้นานขนาดไหนอันนี้บอกเลยว่านานแบบไม่มีสะดุดเพราะว่าอะไรนี่อันนี้เนี่ยแบตเตอรี่เขาจะอยู่ที่ด้านล่างแกะให้ดูถึงมีแบตเตอรี่1ก้อนให้เราใช้งานไปแล้วนะถ้าเกิดตัวนี้หมดเนี่ยตัวของ Electrolux Ultimate Home 900ตัวนี้นะครับเขาก็มีแบตเตอรี่มาให้
อีก1ก้อนเป็นแบตเตอรี่2ก้อนไปเลยนะใช้งานยาวๆได้แบบไม่มีสะดุดแน่นอนบางคนอยากจะทำงานเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมมันยังไม่เสร็จอ่ะอันเนี้ยสามารถใช้ได้ซึ่งแท่นชาร์จเขานะก็สามารถชาร์จที่ตัวแล้วเนี่ยสามารถจะชาร์จตัวของก้อนที่2ได้ด้วยนะเราก็ทำงานตัวก้อนนี้ไปตัวนี้ก็ชาร์จไปเปลี่ยนตัวนี้ขึ้นมาใส่ใหม่เอาตัวนี้กลับไปชาร์จได้เป็นยังไงสามารถใช้งานทำความสะอาดของเราได้แบบไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับผมให้แบตเตอรี่มา2ก้อนเลยซึ่งในตัวสถานีชาร์จแบตที่เอาไปชาร์จแบตนะครับผมนอกจากจะชาร์จแบตได้แล้วเนี่ยอันนี้เขาก็ เขาเรียกว่ายังไงล่ะสามารถที่จะวางนะครับผมตัวของเครื่องได้แบบว่าบางคนนะอยากจะเอาไปพิงกับผนังตัวนี้เนี่ยมีตัวสเตชันไว้สำหรับวางตัวเครื่องตั้งตัวเครื่องไว้ได้เลยเดี๋ยวลองวางให้ดูนะพอลองตั้งต่างๆนะครับผมขึ้นมาให้ดูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจริงๆคือลักษณะแบบนี้เลยนอกจากจะตั้งแบบนี้แล้วนะครับผมถ้าเห็นตัวแขนที่ยื่นออกมาตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเสียบนะครับผมเพื่อห้อยตัวของหัวต่างๆเพราะว่ามันมีเยอะมากบางทีเอาวางกับพื้นว่าหาที่เก็บมันก็จะลำบากนะครับอันนี้เขาก็คิดมาให้แล้วสามารถเสียบนี่เก็บพวกนี้ได้เลยนะครับเสียบไปเป็นไงนะครับหาที่เสียบที่ลงกันนะครับแล้วก็เสียบมันเข้าไปนะครับผมในด้านล่างก็เสียบไปเก็บให้ครบตะแดนี่เก็บหัวเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นสเตชันแบบนี้ตั้งไว้ได้เลยนะครับผมไปใกล้ๆกับปลั๊กว่าตั้งสเตชันทิ้งไว้นะเป็นดูเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องนึงที่อยู่ในบ้านได้เลยนะครับก็สำหรับเครื่องดูดฝุ่น Electrolux Ultimate Home 900ตัวนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะมาตอบโจทย์ใครหลายๆคนแน่นอนอย่างที่ไอ้เนี่ยก็ถือว่ามาตอบโจทย์เลยเพราะว่ามันครบวงจรทั้งเรื่องของดูดทั้งถูทั้งขัดทั้งปัดนะครับผมครบเลยอันนี้ลองคิดดูเมื่อกี้เนี่ยแค่ลองเอามาดูดนะครับผมตรงเบาะตรงโซฟาตรงนี้เองโอ้โหฝุ่นขึ้นมาเต็มเลยซึ่งจริงๆเนี่ยการที่จะทำความสะอาดพวกเบาะพวกอะไรเงี้ยมันถ้าเราไม่มีตัวของเครื่องดูดฝุ่นนี้มันทำยากมากมาตบๆอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่ซึ่งพวกนี้เนี่ยตัวของโซฟาตัวของเตียงตัวของเบาะตัวนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับผมมันจะมีแบบโอ้โหไรฝุ่นที่อยู่ด้านใต้แล้วลองคิดดูนะครับผมลูกๆหลานๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ของเราจะต้องมาอยู่กับพวกไรฝุ่นพวกอะไรตรงนี้เนี่ยอยู่ในบ้านของเรานะครับมันจะส่งผลในเรื่องของระยะยาวนะถ้ามีตัวนี้เข้ามาเนี่ยไอ้ตรงนี้จะทำความสะอาดทำให้บ้านเนี่ยมันปลอดพวกของมลพิษอะไรต่างๆตรงนี้ไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นการลงทุนสักอย่างหนึ่งเพื่อได้ผลกลับมาในระยะยาวต่อสุขภาพของคนในบ้านของเรานะครับผมอันนี้ก็เอามา เล่าให้เพื่อนได้ฟังแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ถ้าใครนะครับผมอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วเนี่ยอยากจะไปสอยตามเสียไอซ์แล้วกันเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นะครับผมไปที่ใต้คำอธิบายนะยังไงก็ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดของตัวเครื่องตัวนี้กันได้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยเผื่อมีใครที่อยากจะได้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายขึ้นมาสัก1ตัวนะครับและอยากจะได้มันครบวงจรเหมือนตัว Electrolux Ultimate Home 900ตัวนี้เนี่ยก็จะได้ส่งคลิปนี้นะครับผมไปให้เขาดูแล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยไปตัดสินใจได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel The Review ไว้ด้วยนะฮะจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอเรื่องราวแล้วก็เจอรีวิวดีๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้แต่ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับมาติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ